สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องภูผา PCT แล้วนะคะวันนี้น้องภูผาจะพาไปทำบุญวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ไปตามทางเลยนะคะทางที่ตาม GPS เปิดไปได้เลยค่ะวัดสมานรัตนารามนะคะทางนี้เราไปทางด้านหลังนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทางโรงพยาบาลได้ด้วยเป็นหลีกเลี่ยงรถติดค่ะไปถึงก็จะเดินผ่านตลาดขายของนะคะมีสินค้าเยอะแยะเลยแล้วก็ไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนนะคะเพื่อไหว้พระในโบสถ์ก่อนนะคะก็คือที่แรกที่เราจะไปไหว้กันก็คือเป็นโบสถ์หลังใหม่นะคะที่สร้างเพิ่งเสร็จได้ไม่นานนะคะก็จะเป็นหลังใหญ่มากแล้วก็มีพระองค์พระประธานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่เป็นของหลวงพ่อโตนะคะภูผาก็ได้เข้าไปไหว้พระแล้วก็ได้มีการถ่ายรูปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปที่นี่เป็นพระอุโบสถนะคะของหลังใหม่ภูผาก็ได้เข้ามาไหว้แล้วก็ได้ไปที่อุโบสถหลังเก่านะคะที่นี่มีอายุ100 กว่าปีแล้วค่ะเก่าแก่มากเลยค่ะน้องภูผาก็ได้เข้าไปไหว้นะคะที่นี่แล้วก็เดินไปริมน้ำนะคะที่เห็นก็คือจะเป็นสำหรับใกล้ถึงงานลอยกระทงแล้วนะคะก็จะมีการจัดงานวันลอยกระทงด้วยค่ะแล้วก็เดินชมมีการรำนะคะมีสถานที่ให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเด็กๆ ก็จะชอบนะคะเพราะว่ามีรูปปั้นพวกซูเปอร์แมนการ์ตูนต่างๆเยอะแยะมากมายเด็กๆ ก็จะชอบมีปลาให้เด็กๆได้เดินดูนะคะแล้วก็เรากำลังจะเดินไปตรงที่มีขายอาหารด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นองค์พระพิฆเนศนะคะสำหรับให้ประชาชนที่มาเที่ยวอันนี้จะเป็นหนูนะคะที่จะไปบอกกระซิบอยากขออะไรก็ขอได้เลยมีหุ่นยนต์ด้วยแล้วก็จะเป็นชายน้ำนะคะนี่ที่เป็นร้านอาหารอยู่ริมชายน้ำซึ่งน้องป่าก็เคยไปทานแล้วค่ะอร่อยมากด้วยอันนี้ก็จะเป็นตลาดที่ระหว่างทางเดินไปตรงพระองค์พระแม่กวนอิมนะคะวันนี้อากาศแดดร้อนมากๆเลยค่ะแต่น้องหมาก็ชอบมาทำบุญที่วัดนะคะชอบไหว้พระชอบปล่อยปลาแล้วหลังจากเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินมาชมตลาดมีของกินเยอะมากมายเลยมีปลาสลิดขายด้วยมีข้าวโพดต้มมีอันนี้เป็นปลากัดนะคะซึ่งน้องหมาชอบมากเลยค่ะชอบเลี้ยงแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะไปมีมะนาวขายถูกมากเลยโลละ30 บาทค่ะแล้วก็มีผักมีถั่วมีขนมตาลมีน้ำขายมีปลาสลิดแผงใหญ่มากเลยค่ะโลละ200 กว่าบาท100 กว่าบาทก็มีค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นร้านผักนะคะทุกอย่าง20 บาทค่ะทุกอย่าง20 บาทโอ้มะนาว25นะคะโอ้แล้วก็จะมีก่อนกลับนะคะจะมีโดเรมอนชิซุกะแล้วก็ใจแอนโนบิตะเซเนโอโอ้ที่นี่ถูกใจบุพามากเลยหลังจากนั้นภูผาก็จะไปให้อาหารปลานะคะถุงละ10 บาทค่ะซื้อ2 ถุงใส่ตู้ทำบุญนะคะแล้วก็จะไปเลี้ยงมีปลานิลปลาทับทิมค่ะปลาทับทิมเยอะแยะมากเลยมีสไปเดอร์แมนโอ้นี่เป็นทุ่งนานะคะไว้มีดำนาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวสักพักก็น่าจะมีข้าวออกรวงแล้วก็จะมีชิ้นช้าสำหรับให้ถ่ายรูปน้องภูผาก็จะมาให้อาหารปลาค่ะคนให้เยอะมากเลยปลากินอิ่มไม่ค่อยกินของน้องภูผาเลย
แล้วป้าก็เดินให้ในนี้ก็จะมีปลาหลากหลายนะคะมีปลานิลปลาทับทิมปลาหมอปลาเยอะแยะเลยอยู่ในทุ่งนาลมเย็นมากสำหรับคนที่ร้อนแดดก็จะมานั่งพักที่ซุ้มตรงนี้ได้นะคะก็จะมีอาหารขายสำหรับใครที่ไม่ทานก็นั่งพักได้ค่ะนั่งพักร้อนวันนี้ไปก่อนนะคะสำหรับทริปไหว้พระวัดสมานรัตนารามจังหวัดเชียงเซาแนะนำเลยนะคะสถานที่ที่นี่คนเยอะมากเลยใครๆก็ชอบมาของถูกแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะกับช่องภูผาพีซีทีนะคะสวัสดีค่ะ